นี้พามาชมพอดีแวะมาที่โรงเรียนของลูกสาวซึ่งตอนนี้ก็ปิดครับเพราะว่าโควิด -19 โคโรนาไวรัสอยู่นะครับก็ปิดนี่อาทิตย์ที่2แล้วมั้งนะครับที่โรงเรียนชิโน่ฮิลส์ครับไฮสคูลก็ไม่ใหญ่อะไรมากให้ดูรอบๆนิดๆนะครับตอนนี้ที่จอดรถก็ว่างนี่เป็นตึกเขาเรียกว่าตึกธุรการนะข้างในแล้วก็ด้านขวานี่จะเป็นสระว่ายน้ำ Aquatic Center นะฮะข้างหน้านู่นนะครับแล้วก็ถัดไปนู่นจะเป็นลู่วิ่งสนามอเมริกันฟุตบอลสนามซ็อกเกอร์นี่ก็เป็นที่จอดรถเพิ่มนะฮะแล้วก็หลังคาทำด้วยโซล่าครับหลังคาเป็นโซล่าครับโซล่าพาเนลนะครับซึ่งก็เป็นหลายโรงเรียนก็ทำอย่างนี้นะฮะเพราะว่าทางแคลิฟอร์เนียเองก็ส่งเสริมการติดตั้งโซล่าพลังงานทดแทนแทนที่จะใช้น้ำมันนะฮะหรือว่าถ่านหินซึ่งสร้างมลพิษให้โลกเราและทำให้โลกเราร้อนซึ่งเกิดปัญหาต่างๆข้างหน้านี้จะเป็นทางด่วนนะฮะสาย71ก็โอเคฮะเป็นมีบ้านเยอะนะครับแถวนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับด้านนู้นก็เป็นที่จอดรถข้างหลังอีกนะครับตึกก็จะอยู่ข้างไหนเยอะนะฮะแล้วก็มีสนามเทนนิสถัดไปนู่นทางตรงไปนู่นจะเป็นสนามเทนนิสจะไปดูหน่อยว่าเขาเปิดหรือเปล่าชัดๆครับหลังคาเป็นโซล่านะครับก็คงผลิตได้เยอะพอสมควรนะฮะไปถึงนู่นเลยใช้ได้เลยที่นี่เปิดให้เข้าไปก็ดีนะฮะเพราะที่อื่นก็ปิดหมดหมายถึงสนามเทนนิสอะไรก็ปิดหมดอันนี้ก็เป็นสระว่ายน้ำอยู่ด้านนี้นะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยไม่รู้จะเห็นชัดหรือเปล่าไม่เคยชัดนะฮะไม่ทราบเพราะอะไรเห็นคร่าวๆนะครับวิ่งฮะมีนักกีฬามาสวยดีมกันนะครับสนามอเมริกันฟุตบอลนะฮะเสาโกที่ใส่ของอุปกรณ์ต่างๆวันนี้อากาศดีครับอากาศเย็นๆสบายๆผมว่าประมาณ65-66แล้วตอนนี้ครับมีลมสบายๆโอเคครับอย่างนั้นก็แค่นี้ก่อนครับให้ชมโรงเรียนไฮสคูลที่อเมริกันเป็นแบบนี้แหละครับเป็นโรงเรียนรัฐบาลนะฮะไม่ใช่โรงเรียนเอกชนครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ